จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้พวกเฮาขอพ่ออีสานหน้าก็สิได้มากินตำบักหุ่งเด้อค่ะตำบักหุ่งอันตำไส้อันลวกผักคะน้ามั้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้แม่บ้านขึ้นยากันพันนั่นผักคั่นจองมาจ้าคือสิแซ่บซะซั่นมาเด้อค่ะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเขียมากินกับจ้าอู้ๆเขียกันเก็บทุมือค่ะกินทุกคาบ่เขียก็ได้บ่เบี้ยเป็นใหญ่นําก็บ่ทันล่ะมาเด้อจ้ามาเด้อบัดนี้มาเว้าหลายยายห้างพ่อแม่พี่น้องพันกับผักคั่นจองมั้ยจ้าตำบักหุ่งมั้ยตำธรรมดานี่แหละค่ะแล้วกันหั่นลวกผักคะน้าใส่มั้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้น้ำลายแตกนี่มาได้จ้ามาเด้อมึงนี่ทำไงจับโอ้ขึ้นล่มเถอะพ่อแม่พี่น้องผักคั่นจองแม่บ้านก็เลยสิอยู่ไปเบิดแบบนี มื้อนี้กันอากาศเป็นจังได๋ผู้จ้าก็บ่แดดบ่แดดแซ่บๆดอกจ้าแต่ว่าเอาๆฮ้อนๆอยู่แต่ว่าก็ลมอยู่แม่พี่น้องว่าหันลมมาแห้งหลายจนว่าขากองแม่บ้านลมตึงบ่ดึงมั้ยคะมาพันต่อค่ะบัดนี้พันต่อเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่คําใหญ่แม่บ้านยากกันผักคั่นจองพันตำบักหุ่งซื้อมั้ยคะก็เลยตำกินแม่บ้านบ่ตำหลายค่ะกินคนเดียวกินซ้ำตำซ้ำกินเบิดแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องขึ้นยากระแซ่บอีหลีพ่อแม่พี่น้องมือใดขึ้นยาก็ค่อยเก็บมาพันเด้อค่ะมือใดบ่อยากก็บ่แซ่บคือว่าล่ะมือใดบ่ขึ้นยากก็พันบ่แซ่บเดี๋ยวจังลมแห้งหลายกล่องแม่บ้านพัดลงตึงมือนึงใบสุดท้ายด้วยค่ะแสบแห้งผมอีกน้อย
คำสุดท้ายตาสดสวดมื้อนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องใกล้หม้อเข้ามาแล้วสงกรานต์พ่อแม่พี่น้องแป๊บเดียวสงกรานต์แล้วว่าล่วงหน้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเร็วค่ะคันเซาไม่แห้งหย่อนอยู่สิได้ดำหน้าอีกแล้วคลิปนี้แม่บ้านกินมาด้วยค่ะวันนี้ไปกินมาอิ่มซ่ําผักกันจองกับเบิดพอดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านก็สิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ่ํานี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจังว่าพอกันไหมเนาะค่ะเนาะพวกเขาขอพ่วยสามนั่นหน้าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงกำลังรวยกันทุกคู่ทุกคนด้วยค่ะพวกเขาขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำค่ะมื้อนี้พวกเขาเลยกล่าวว่าสวัสดีค่ะบาย